สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญโปรยทานที่บินอาร์ตนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำลูกยางนาหรือใครจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะโอเคค่ะวันนี้จะสอนโดยใช้ริบบิ้นเบอร์3นะคะเบอร์3ยาวประมาณ30นิ้วจำนวน1เส้นค่ะใช้เส้นเดียวนะคะโอเคค่ะเริ่มนะขั้นแรกนะคะเราก็จับริบบิ้นให้ได้กึ่งกลางนะคะแต่ไม่ต้องบีบไม่ต้องทับนะไม่ต้องกดริบบิ้นนะคะจับมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้มือขวานะคะบิดริบบิ้นให้มาทับกันแบบนี้จากนั้นก็ผูกริบบิ้นค่ะแบบนี้นะเส้นทางขวามือจะไม่หงายนะคะจับมันคว่ำแล้วก็ดึงให้ปุ่มนี้อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นที่เหลือนะคะถ้าไม่ถึงกลางก็ขยับนะแบบนี้นะคะดึงอย่าดึงแน่นนะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะมือขวาบิดทับแล้วก็ผูกริบบิ้นอย่างนี้นะคะมือขวาเห็นไหมริบบิ้นมันหงายอยู่เราไม่หงายนะเราให้มันคว่ำนะคะแล้วก็ดึงอย่าแน่นนะปึ๊บเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะมันอ้าออกพอเราอ้าออกมันเราก็จะเห็นริบบิ้นเส้นด้านล่างใช่ไหมคะเส้นด้านล่างเราก็ใช้นิ้วดันมันขึ้นมานะคะเห็นไหมคะเมื่อเราดันมันขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มจากเส้นตรงนี้นะคะจับริบบิ้นแล้วก็บิดให้เป็นรูปแบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะจับริบบิ้นแล้วก็บิดให้เป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าเส้นที่อยู่ด้านล่างที่เราดึงมาค่ะเราไม่บิดริบบิ้นนะได้แบบนี้นะคะต่อไปเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้ไม่ต้องบิดนะคะจับมาตรงๆเลยนะคะแล้วก็สอดเข้าช่องเส้นช่องเดียวกับเส้นเมื่อตะกี้ค่ะสอดมาปึ๊บก็ได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็หมุนกับหมุนทำอีกแถบนึงก่อนปึ๊บเห็นเส้นนี้ไหมคะนั่นแหละค่ะดึงค่ะดึงออกมาจับเส้นนี้เบี่ยงไปทางด้านขวาเบี่ยงไปทางด้านซ้ายเพื่อที่จะสอดเข้าช่องนี้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็ปิดมาทำอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งเห็นไหมคะช่องเส้นนี้ดึงขึ้นมาค่ะจากนั้นก็เบี่ยงไปทางด้านซ้ายเบี่ยงไปทางด้านซ้ายเพื่อจะมาสอดเข้าช่องนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองแต่รูปร่างยังประหลาดอยู่นะต่อไปก็เราจะมาบิดริบบิ้นกันค่ะไม่ใช่บิดริบบิ้นดึงริบบิ้นให้กระชับรูปร่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็จะดึงริบบิ้นค่ะดึงนะคะโอเคค่ะเมื่อเราดึงให้ตรงนี้แหลมตรงก้นแหลมตรงด้านข้างแหลมเห็นไหมคะเราก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่เหรียญนะคะ
ยัดเข้าไปเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วก็ใช้กาวสองหน้านะคะชนิดบางนะคะมาแปะตรงโคนเส้นแล้วเราก็จะสองเส้นนี้มาประกบกันเอาไว้เท่ากันเนาะเอาให้มันชิดกันเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็มาแต่งใบกันตัดโค้งโค้งนะคะแบบนี้ก็รีดใบค่ะรีดทีละเส้นนะเห็นไหมคะใครแต่ชอบให้มันงอนมากงอนเยอะก็แล้วแต่นะคะตามชอบเลยฮะได้แล้วเป็นลูกยางนาเห็นไหมคะอันนี้เห็นไหมม้วนให้มันงอเยอะก็จะสวยอีกแบบนึงนะคะแล้วแต่นะใครชอบให้มันงอนเยอะก็รีดอีกนะอันนี้ที่เคยทดลองในการโปรยทานนะคะพอโยนไปนี่มันจะตกลงมาแล้วก็หมุนหมุนหมุนมาเลยค่ะสวยดีจริงๆนะลองดูพอทำเสร็จแล้วลองโยนดูได้ผลนะเนี่ยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะไม่ยากค่ะคลิปนี้ง่ายๆเนาะไม่กี่นาทีเสร็จแล้วแป๊บเดียวนะคะทำตามกันได้นะคะทำตามเสร็จทำได้แล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะกดไลค์ก็ได้ Subscribe ก็ดีนะ ขอบคุณค่ะ